เทรด binary option โดยที่ไม่มีความรู้นะครับต้องทำยังไงในคลิปนี้ช่วยคุณได้แน่นอนครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็ @639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีๆด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรากลับมาอยู่กับคลิปเกี่ยวกับ binary option อีกแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ดูผมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจะรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยผมทำอยู่ไม่กี่อย่างนะครับผมก็จะมีเกี่ยวกับพวกของแจก signal นะครับหรือเป็นตัวของ indicator นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเจ้าตัว signal นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับที่เพิ่งหลงเข้ามาฟังคลิปของผมนะครับหรือว่าอยู่ดีมันไปเด้งหน้าฟีดของคุณเองนะครับผมก็เข้ามาฟังนะครับแล้วไม่รู้ว่าคลิปนี้คืออะไรนะครับอยากจะแนะนำว่าให้คุณนะครับฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าคุณเป็นคนที่เริ่มต้นการเทรดใหม่ๆนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องเทรดยังไงนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกข้อเสนอดีๆให้นั่นเองนะผมซึ่งเกี่ยวกับการแจกสัญญาณนั่นเองนะผมซึ่งสัญญาณตัวนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณนะครับเริ่มต้นเทรดได้โดยที่คุณแทบจะไม่ต้องมีความรู้ในการเทรดเลยนั่นเองนะผมโอเคเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสิ่งที่ผมจะมาเสนอในคลิปนี้นะผมก็คือคลิปเกี่ยวกับการแจกสัญญาณนั่นเองนะผมซึ่งบอกกันเลยว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์นั่นเองนะผมแล้วก็ถ้าใครที่ไม่รู้จักกับการเทรดมาก่อนเลยนะผมก็สามารถดูต่อไปได้นะเพราะผมจะบอกทีละขั้นเลยนะครับผมว่าต้องทำยังไงนะครับผมในช่วงตอนใกล้จะจบคลิปนั่นเองนะครับโอเคซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะผมว่าสัญญาณที่ผมกำลังจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับมันสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองนะผมก็ตามที่เห็นขึ้นมาตรงนี้นะผมอันนี้ก็น่าจะคุ้นตาคนไทยบ้างบางส่วนนะผมหรืออาจจะใช้โบรกเกอร์ที่มันไม่ได้อยู่ในรูปภาพตรงนี้ก็ใช้ได้ดันนี่นะครับขอเป็นเพียงแค่โบรกเกอร์นั้นนะครับมันมีระบบในการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะผมซึ่งโบรกเกอร์ตัวนี้นะผม Olymtrade นะครับ Expert Option นะครับ binary.com หรือว่า IQ Option เนี่ย4โบรกเกอร์นี้นะผมก็คนไทยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะผมเพราะว่ามันก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับในประเทศไทยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเจ้าสองตัวนี้นั่นเองนะผม Olymtrade กับ IQ Option นะครับผมแต่ในส่วนของ Expert Option เนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะผมยังไม่ค่อยเห็นคนไทยเขานิยมเล่นกันเท่าไหร่นะผมที่นิยมก็จะมีแค่2ตัวนี้นะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับตัวผมเองหรือว่าในส่วนของทีมงานผมเองแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่ม Signal เนี่ยนะครับผมก็ใช้ในส่วนของเจ้าตัว IQ Option กันซะส่วนใหญ่นั่นเองนะผมโอเคก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองนะครับขอแค่มันมี binary option นะผมมันก็สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับทีนี้
ก่อนที่เราจะไปลึกกันมากกว่านี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการทำงานสิกนอลกันดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดทีหลังให้นะผมว่าต้องเข้ากลุ่มยังไงนะผมแจกสิกนอลยังไงอะไรแบบไหนเทรดยังไงนั่นเองนะผมโอเคเราไปดูผลลัพธ์การแจกสิกนอลกันก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในกลุ่ม Telegram นั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่แจกสิกนอล IQ Option นั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าสิกนอลตัวนี้ใช้กับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะผมแต่ว่าผมตั้งชื่อกลุ่มเป็น Signal IQ Option เพราะว่าในกลุ่มเราเนี่ยทำการแจกซิกส่วนใหญ่นะสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยแจกเล่นใน IQ Option นั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือกลุ่ม Telegram นะครับมันจะเป็นแอปที่คล้ายๆกับ LINE นะผมแต่ว่าใช้งานได้ง่ายกว่านะผมและก็สามารถคอนโทรลหลายๆอย่างได้ดีกว่านั่นเองนะผมก็อันนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะผมว่าเป็นยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าเมย์6ตรงนี้นะผมก็คือเป็นเดือนและก็เป็นวันที่นั่นเองนะผมเมย์6เนี่ยก็คือวันที่6พฤษภาคมนั่นเองนะผมปี2019นะครับก็ตามที่เห็นได้จากตรงนี้นะครับอันนี้คือวันที่9เมย์นะผมเมย์9ก็คือวันที่9พฤษภาคมนะครับปี2020นั่นเองนะผมเวลาเที่ยงนั่นเองนะผมเที่ยง6นาทีนะครับก็อันนี้ผมอัดคลิปของวันที่6พฤษภาคมนะเพราะว่าวันที่7วันที่8นะผมคือวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยเราไม่ได้แจกซิกนะผมเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยตลาดค่อนข้างแรงเลยนั่นเองนะผมเราก็จะไม่อยากเสี่ยงกันนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูวันที่6กันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับวันที่6นะครับเราเริ่มแจกนะผมก็เซสชั่นสตาร์ทนะผมเวลาเริ่มแจกเราก็จะส่งสติ๊กเกอร์ตัวนี้มานั่นเองนะผมว่าเซสชั่นสตาร์ทนะครับผมแล้วก็เราจะบอกคู่เงินแบบนี้นะครับ AUD USD นะผมตรงนี้ก็คือคู่เงินที่จะให้เราทำการเล่นนะครับบางคนอาจจะถามนะผมว่า AUD USD เนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของ IQ Option ให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ AUD USD นะผมก็คือคู่เงินที่เราจะเล่นนะผมก็ตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับคือ AUD USD นะเห็นตรงนี้ไหมครับเวลาเราเล่นนะครับเราก็จะเล่นตรงนี้นะผมแล้วเวลาในการเทรด Binary Option เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมหาที่มันเปิดอยู่ตอนนี้นะผมโอเคนะครับมันจะมีคำว่าขึ้นกับลงแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งถ้าเรากดขึ้นนะครับแล้วราคามันสูงกว่าจุดที่เราเข้าเนี่ยเราก็จะได้กำไรนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าเรากดลงนะครับแล้วราคาเนี่ยมันต่ำกว่าจุดที่เราเข้าภายในระยะเวลาที่กำหนดนะผมเราก็จะได้กำไรนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับตามที่ในกลุ่มเราแจ้งนะครับ AUD USD Putเตรียมนะผมก็คือให้สมาชิกในกลุ่มนะครับเขาทำการเตรียมที่จะซื้อลงแบบนี้นั่นเองนะผมในคู่เงิน AUD USD นั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้ตลาดในคู่เงินนี้มันปิดอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะผมทีนี้เรามาดูยกตัวอย่างคู่นี้นะครับคิดซะว่าคู่นี้นะผมคือคู่ AUD USD นะครับในกลุ่มเราเนี่ยก็จะแจ้งมาแบบนี้นะครับว่า AUD USD พุทเตรียมนะผมก็คือให้เราทำการซื้อลงนะครับแค่เตรียมเฉยๆนะครับยังไม่ต้องเข้าซื้อพอถึงจังหวะเหมาะสมแล้วนะผมในกลุ่มก็จะมีคำว่าโกมานั่นเองนะผมก็คือหมายความว่าให้เราเนี่ยทำการเข้าซื้อทันทีเลยนั่นเองนะผมพอกดโกปุ๊บนะผมเราก็กดลงเลยนะเพราะว่าในกลุ่มแจ้งไว้ว่าพุทนั่นเองนะผมก็คือซื้อลงนะครับโกก็คือเข้าทันทีนะผมแล้วก็พอผ่านไป1นาทีเนี่ยเราจะเจอคำว่าแพ้ไปต่อนะผมซึ่งคำว่านี้หมายความว่าอะไรนะผมหมายความว่าถ้าเกิดเราแพ้ไม้นี้นะครับให้เราทำการเข้าต่อนั่นเองนะผมโดยการคูณ 2.5 เข้าไปนั่นเองนะครับเพื่ออะไรนะผมเพื่อที่จะไปโคเวอร์ไม้ที่เราลอสแล้วก็ทำให้เราได้กำไรบางส่วนด้วยนั่นเองนะผมเขาเรียกว่าการมันเกี่ยวนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นไม้นี้นะครับถ้าไม้นี้เราแพ้นะครับไม้นี้เราเข้าที่1ดอลลาร์นะผมถ้าเราแพ้ไม้ต่อไปเราก็จะเข้าที่ 2.5 นั่นเองนะผมโดยการคูณ 2.5 เข้าไปนะครับถามว่าทำไมคูณ 2.5 เพราะว่าเราจะได้กำไรแล้วก็ cover ไม้ที่เรา loss ไปด้วยนั่นเองนะผมซึ่งนี่ก็เรียกว่าการ margin call นั่นเองนะผมแต่ว่าในกลุ่ม signal นี้นะครับเราชนะพอดีนั่นเองนะผมก็เลยไม่ได้แพ้ไปต่อนะครับคู่ต่อมาก็คือ USD CHF นะผมก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเราเล่นใน IQ Option เราก็เปิดหาคู่เงิน USD CHF นะผมแต่ว่านี้มันตลาดมันปิดอยู่นะครับก็เพราะว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหาเสร็จเราก็ดูในกลุ่มนะผมว่าเขาพุทหรือคอนะครับถ้าพุทก็คือให้เราทำการซื้อลงเหมือนเดิมนั่นเองนะผมซื้อลงก็คือสีแดงนะครับแล้วก็รอคำว่าโกนะผมมีคำว่าโกปุ๊บนะครับก็ให้เราทำการเข้าทันทีนะผมแล้วมานี้ก็ชนะมาเดียวจบเลยนั่นเองนะผมซึ่งวันที่6เนี่ยเราแจกแค่2สิกนอลอย่างที่รู้กันดีนะผมเดี๋ยวผมจะบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสิกนอลในกลุ่มเราเนี่ยจะแจกสิกนอลแค่1ถึง3สิกนอลต่อวันเท่านั้นเองนะผมแต่ว่าไหนตลาดดีหน่อย
อยก็อาจจะถึง 4-5 signal นั่นเองนะผมแต่ว่าพื้นฐานเลยนะครับกลุ่มเราจะแจกอยู่แค่ 1-3 signal ต่อวันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักหน่อยแล้วกันนะผมก็คือเมย์5นะครับเมย์5นี่จะได้สัญญาณเยอะหน่อยนะผมเมย์5นะผมก็คือ5พฤษภาคมนะครับเซสชั่นสตาร์ทนั่นเองนะผมก็อันนี้คือกฎของกลุ่มนะผมก็เข้ามาอ่านกันได้หรือจะพอดคลิปอ่านตรงนี้เลยก็ได้นะครับคู่เงินแรกนะผมก็คือ AUD USD นะ for put อีกแล้วนั่นเองนะผมเตรียมนะครับก็คือยังไม่ต้องเข้านะครับรอคำว่า go ก่อนนะครับพอมีคำว่า go ปุ๊บก็เข้าเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แพ้ไปต่อนะผมก็คือให้เราทำการเข้านั่นเองนะผมถ้าแพ้นะครับผมแล้วก็คือแพ้อันนี้เขาน่าจะตกคำว่าต่อนะผมแพ้ไปต่อเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้จะมีมาร์นิงเกลอยู่2ครั้งนั่นเองนะผมก็คือครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะผมมานี้ก็วินครับคู่เงินต่อมาอันนี้เป็นคอแล้วนั่นเองนะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับ USD CAD นะผมแล้วก็หานะครับ USD CAD นะผมก็คือคู่นี้นะครับแต่นี้กราฟมันไม่วิ่งเพราะว่าตลาดมันปิดอยู่เป็นเสาร์อาทิตย์นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็น USD CAD แล้วกันนะผมก็รอในกลุ่มนะครับในกลุ่มก็พิมพ์มาแล้วนะครับผม for call นะครับก็เราก็รู้ทันทีนะครับว่าให้เราเนี่ยทำการซื้อขึ้นนะผมแล้วเราก็รอคำว่า go นั่นเองนะผมอันนี้เขามาพร้อมกันเลยนะผมเราก็เข้าทันทีเลยนั่นเองนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้มันเป็นตลาด OTC นะผมก็ไม่ใช่ตลาดจริงๆนั่นเองนะครับสมมติพอผ่านไป1นาทีแล้วนะผมถ้าไม้นี้เราแพ้นะครับซึ่งแพ้ก็คือจะแพ้ทุกคนในกลุ่มก็จะแพ้เหมือนกันนั่นเองนะผมก็เราก็แพ้ไปต่อก็คือให้เราทำการมาร์นิงเกลเข้าไปนะครับผมเปิดไม้นี้ไปที่ 2.5 นะผม 2.5 คูณ 2.5 ได้เท่าไหร่นะผมก็คูณเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 6.25 นั่นเองนะผมซึ่งถ้าไม้นี้แพ้ผมก็จะเข้าต่อเลยนั่นเองนะผมแล้วก็แพ้นะครับแล้วพอเข้าอีกไม้นึงเนี่ยก็วินนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับอาจจะไม่เห็นภาพจริงนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับผมบางคนถามว่ามีแค่เดือนพฤษภาคมหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่นะครับกลุ่มเราเนี่ยมีมาเกือบๆจะถึงปีแล้วนั่นเองนะผมก็อันนี้เรามาอยู่ในแอพิล30นะผมก็คือเดือนก่อนหน้าพฤษภานั่นเองนะครับเดือนก่อนหน้าพฤษภานะครับก็คือเดือนเมษายนนั่นเองนะผมวันที่30เมษายนนะครับผมอันนี้เราเห็นไหมครับว่าเราแจกหลายคู่เงินนะผมแต่ว่าคู่เงินคู่แรกนะครับผมยูโร GBP นะ for call เตรียมแต่เราไม่มีคำว่า go นะผมคือตลาดเนี่ยมันผันผวนไปก่อนนั่นเองนะผมเราก็เลยไม่ได้เล่นคู่นี้นะครับคู่ต่อมาเราก็ไม่ได้เล่นนะผมเพราะไม่มีคำว่า go นะครับส่วนคู่นี้เนี่ยนะผม GBP USD for put นะผมเตรียมแล้วมีคำว่า go นะผมก็คือเราเล่นคู่นี้นั่นเองนะครับแล้วก็แพ้ไปต่อก็คือใช้มันอินเกล1ครั้งนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะผมชนะ2ครั้งด้วยนะครับคู่ต่อมาก็คือ Euro JPY นะผมอันนี้เป็นอยู่ในวันที่วันเดียวกันนะผมวันที่30เมษายนนะครับ For put นะผมเตรียมแพ้ไปต่อนะผมวินนั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าสัญญาณที่ผมโชว์ให้ดูในกลุ่มนะผมเมื่อสักครู่นี้นะครับวินเกือบทุกไม้เลยนั่นเองนะผมก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วก็เงียบไปเนี่ยเพราะว่ามันมีดราม่าเล็กน้อยนั่นเองนะผมคือตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะเป็นด้วยความที่ผมไม่ได้คิดก่อนทำนะผมก็คือตอนนั้นเนี่ยผมได้ทำการโพสต์คลิปลงไปนะผมว่า Signal IQ Option 99% นั่นเองนะผมก็คือชนะ 99% นะครับซึ่งในความคิดของผมกับในความคิดของอื่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะผมก็ทำให้มีดราม่าเล็กน้อยนั่นเองนะผมก็เลยมาคิดใหม่นะผมมาพูดใหม่นะผมคือว่า Signal เราเนี่ยไม่ได้ชนะ 99% แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีบางไม้บางวัดนะผมที่เราแพ้นั่นเองนะผมก็คือมันไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นนะผมก็อยากฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะผมซิกนอลของเราเนี่ยวินเกือบทุกวันจริงๆนะผมแต่ว่าก็จะมีบางวันที่เราเสียนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนที่เขาบอกว่า 99% เขาก็ไม่พอใจกันนะผมเพราะว่าคำว่า 99% เขาเนี่ยคือแบบว่าจะไม่ผิดเลยสักไม้เลยนั่นเองนะผมซึ่งขอโทษด้วยนะผมที่ตรงนั้นผมพูดไปไม่คิดนะผมอย่างที่เห็นกันนะผมก็โอกาสผิดพลาดเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะผมแต่ก็คือเราก็มีวันที่ผิดพลาดอยู่บ้างนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับใช้คำว่า 99% เนี่ยมันก็ไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่นักนะครับอ่ะทีนี้กลับมาตรงนี้เล็กน้อยนะคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมีบางคนในกลุ่มเขาวินด้วยหรือเปล่านะผมก็คำตอบคือว่ามีครับแต่ผมยังไม่โชว์ให้ดูเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเรามาดูกันที่วันที่30เมษายนละกันคือในกลุ่มเดิมของเรานะผมเดิมทีแล้วเนี่ยนะครับเราจะเป็นกลุ่มเดียวเลยนะผมก็คือกลุ่มพูดคุยกับกลุ่มแจกสัญญาณเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะครับแต่ทีนี้ว่ามีบางคนนะผมที่เขาได้ทำการพูดคุยในช่วงเวลาแจกสัญญาณนะครับแล้วก็มีสมาชิกบางท่านนะครับที่เขาไม่พอใจนะผมเพราะว่าเขากำลังรอสัญญาณอยู่แล้วก็มีบางคนที่พิมพ์มาเยอะแยะไปหมดเลยทำให้เขาพลาดสัญญาณนั่นเองนะผมทางเราก็เลยทำการแยกเป็น2กลุ่มนะผมก็คือกลุ่มแจกสัญญาณกับกลุ่มพูดคุยนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะ
ผมก็จะเป็นกลุ่มที่เขาไว้คอยบอกว่า win หรือ loss กันนั่นเองนะผมก็อย่างคนนี้นะครับ April 30นะผมก็คือวันที่30เมษายนนะครับช่วงเวลา3ทุ่ม13นาทีนะผมก็ในกลุ่มเรานะครับ3ทุ่ม13นาทีก็คือคู่เงินคู่นี้นั่นเองนะครับ GBP USD for put นะผมโก้แพ้ไปต่อแล้วก็ win นั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มเขาก็พิมพ์กันมาว่า win นั่นเองนะครับผมอันต่อมาก็คือ3ทุ่ม44นาทีนะผมก็คือตรงนี้นะครับ3ทุ่ม44นาทีก็คือคู่เงินคู่นี้นะผม Euro GBP for put นะผมโก้ถ้าแพ้ไปต่อแล้วก็ win นั่นเองนะผมและในกลุ่มเนี่ยเขาก็พิมพ์กันมาว่า win แบบนี้นั่นเองนะครับผมตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะผมก็ติดตามคลิปผมไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวว่างๆผมก็จะมาโชว์ให้ดูเยอะขึ้นอีกนั่นเองนะครับเรามาพูดตรงนี้กันเล็กน้อยแล้วกันนะผมก็คือว่าระบบแจกสัญญาณของเรานะครับที่ดูไปเมื่อในกลุ่มสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการใช้มันนิเกลนั่นเองนะผมซึ่งการใช้ระบบมันนิเกลนะครับมีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะผมมีความเสี่ยงสูงมากกว่าการเทรดแบบทั่วไปนะครับก็อันนี้ต้องพึงระวังกันด้วยนั่นเองนะผมสัญญาณทางกลุ่มของเรานะครับผมชนะเกือบทุกไม้จริงนะผมชนะเกือบทุกวันจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีบางวันที่มันผิดพลาดนะผมตลาดมันค่อนข้างแรงนะผมเทรนมันแรงอะไรแบบนี้นะครับผมเราคำนวณผิดพลาดนะผมก็ทำให้เราผิดพลาดได้นั่นเองนะผมซึ่งพอเราใช้มันนิเกลแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้เราเสียเงินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมแต่วันที่ได้เนี่ยเราก็ได้เยอะเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจนะผมก็เลยต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยใช้ระบบมาร์ติงเกลนั่นเองนะผมถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่มนะผมแต่ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มนี้นะผมแล้วมาโวยวายทีหลังนะครับอย่าทำเลยนะผมเพราะว่าเขาจะทำให้คนอื่นในกลุ่มเนี่ยเสียความรู้สึกไปด้วยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าในกลุ่มของเรานะผมแจกสัญญาณเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนั่นเองนะผมเสาร์อาทิตย์เราไม่เล่นนะครับเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมแล้วก็แจกช่วงระยะเวลา2ถึง5ทุ่มนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเราจะแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนั่นเองในกลุ่ม Telegram ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลา 2-5 ทุ่มนะผมอันต่อมานะผมก็คือ Signal เนี่ยมีการใช้ Money Gale นั่นเองนะผมซึ่งที่ผมแดงมาร์คแดงๆตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าตรงนี้ผมอยากจะให้คุณอ่านให้ชัดเจนให้คุณเห็นนั่นเองนะครับว่าในการแจกของเรานะผมมันมีการใช้ Money Gale นั่นเองนะผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ไว้นะครับว่าการใช้ Money Gale เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้กลุ่มนี้ยินดีต้อนรับนะผมแต่ว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มหรือจะติดต่อผมมาขอกลุ่มนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับก็อันต่อมานะผมก็คือโอกาสชนะนะครับเกือบจะทุกไม้นั่นเองนะผมใช้คำว่าเกือบนะครับผมไม่ได้บอกว่าชนะทุกไม้นะผมตั้งแต่ผมเทรดมานะผมยังไม่เจอสัญญาณคนไหนเลยนะผมที่มีอัตราชนะ 100% นะครับผมยังไม่เจอเลยนะครับแต่ผมคิดว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มที่เราทำการแจกอยู่เนี่ยโอกาสชนะถ้าคิดโดยรวมเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างเช่นอาจจะมีบางอาทิตย์ที่เราพลาดจริงๆนะผมก็อาทิตย์นั้นเราก็จะเสียนั่นเองนะผมแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมี1อาทิตย์เสียที2อาทิตย์เสียทีหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเดือนเสียทีเลยนั่นเองนะผมแล้วแต่โอกาสนั่นเองนะผมแต่โดยรวมตอนนี้นะครับระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาณตอนนี้นะครับยังไม่มีเสียเลยนั่นเองนะผมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าก่อนหน้า1เดือนตรงนี้นะผมก็จะมีอย่างที่ผมบอกว่ามีดราม่านะผมก็คือว่ามันมีอาทิตย์นึงที่เราเสียกันนั่นเองนะผมแล้วก็อาทิตย์ต่อมาเราก็เสียอีกรอบนึงนั่นเองนะผมซึ่งทำให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาไม่พอใจนะผมแล้วก็มาวายๆกันทีหลังนั่นเองนะผมซึ่งคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าไม่มีสัญญาณบนไหนในโลกนะผมที่สามารถชนะได้ 100% นั่นเองนะผมโอเคนะผมใกล้จะจบคลิปแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยนะผมต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็ง่ายๆเลยนะผมราคาเข้ากลุ่มตอนนี้นะครับอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับการเข้ากลุ่มนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมถามว่าทำไมถึงไม่ฟรีนะครับก็ดูประสิทธิภาพของกลุ่มนะผมก็คือว่าจริงๆเราไม่ต้องมาทำแบบนี้เลยก็ได้นะผมเราแค่เทรดเองเนี่ยเราก็มีเงินมากพอแล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าทางเรานะผมไม่ได้อยากจะมีรายได้ทางเดียวนะครับเราอยากมีรายได้หลายทางนั่นเองนะผมเราจึงมาทำการเปิดกลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับได้กำไรคืนค่าเข้ากลุ่มไปแล้วนั่นเองนะผมแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนในการเทรดนั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะบางคนอาจจะเข้ามาแล้วนะผมแล้วไม่เทรดนะผมแล้วจะมาโทษว่ากลุ่มไม่แจกสัญญาณให้อะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับบางคนซื้อกลุ่มสัญญาณเข้ามานะผมก็ไม่เทรดนะครับเทรดอยู่
แค่ทีเดียวแล้วก็เลิกไปนะผมไม่มีเวลาบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลไปนะผมก็ไม่สามารถไปรับประกันอะไรได้อยู่แล้วนะผมว่าคุณจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนแบบบางส่วนนั่นเองนะผมบางคนนะครับเขาได้กำไรเกินราคานี้ไปแล้วนั่นเองนะผมโอเคแต่ราคา 5,970 บาทเนี่ยมันดูที่จะแพงไปนั่นเองนะผมซึ่งทางเรานะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะผมโปรโมชั่นต้านโควิด-19 นะครับผมก็คือราคานะครับลดลงมาเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมจริงๆแล้วเนี่ยราคาเดิมมันก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่ามีหลายท่านนะครับที่ทักมาขอร้องผมนะผมทักมาบอกว่าช่วยลดราคาให้หน่อยอีกได้ไหมนะผมพอดีว่าช่วงโปรโมชั่นในเดือนนั้นเนี่ยหาเงินไม่ทันอะไรแบบนี้นะผมซึ่งแน่นอนนะครับถ้ามีคนขอมาเยอะขนาดนี้เราก็จัดไปเลยนะผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เลยนะครับต้านโควิด-19 นะครับราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหลังจากหมดช่วงโควิดแล้วหรือว่าสถานการณ์มันกลับไปปกติแล้วหมดโปรโมชั่นนี้แล้วนะผมราคามันได้กลับไปอยู่ที่ 5,970 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือซื้อ 3,970 บาทครั้งนี้นะครับผมก็คือ1เลยนะครับเข้ากลุ่มแจกสิกเนลนั่นเองนะผมก็คือกลุ่มนี้นั่นเองนะครับผมและ2นะครับผมก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนะผมซึ่งก็คือเจ้ากลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งไว้พูดคุยกันนั่นเองนะครับ3คือสิกเนลที่มีความแม่นยำสูงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าสิกเนลของเราใช้มานิงเกลนั่นเองนะผมถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับผมก็ไม่ต้องติดต่อมาขอเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับผมสิกเนลที่มีความแม่นยำสูงนะผมบอกว่ามีความแม่นยำสูงนะผมไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสพลาดเลยนั่นเองนะผมโอกาสพลาดมันมีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะผมอันต่อมาก็คือสิกนอลนะครับผมแจกวันจันทร์ถึงศุกร์2ถึง5ทุ่มทุกวันนั่นเองนะผมอาจจะมีบางวันที่ตลาดมันมีจริงๆนะผมเราก็ไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกสิกนอลเนี่ยนะผมเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับเราแจกให้หลายร้อยคนนั่นเองนะผมซึ่งเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนั่นเองนะผมตลาดวันไหนไม่ดีจริงๆเราก็ไม่แจกนั่นเองนะผมข้อสุดท้ายนี่น่าสนใจที่สุดแล้วนะผมก็คือรับข้อเสนอดีๆมากมายก่อนขายนั่นเองนะผมซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มนี้นะผมกลุ่มที่ผมพูดคุยตรงนี้นะผมกลุ่มนี้ไม่ได้มีไว้พูดคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวของสิกนอลอย่างเดียวนะครับผมในอนาคตถ้ามีผมมีโปรโมชั่นดีๆมีออฟเฟอร์พิเศษอะไรต่างๆมากมายนะผมก็จะไปประกาศในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมอย่างเช่นในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับในส่วนของ Copy Trade แล้วก็ในส่วนของ EA Forex นั่นเองนะผมที่จะมาเพิ่มนั่นเองนะผมก็จะไปแจกในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมกลุ่มพูดคุยกลุ่มนี้ก่อนนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาทำคลิปลง YouTube นั่นเองนะผมคุณก็อาจจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครในกลุ่มนั้นนั่นเองนะผมอาจจะได้ราคาพิเศษได้ Copy ฟรีอะไรแบบนี้หรืออาจจะได้ EA ไปทดลองใช้ฟรีอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นั่นเองนะผมแล้วแต่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนั่นเองนะผมแต่คุณจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครก่อนแน่นอนนะครับโปรโมชั่นต้านโควิดตรงนี้นะผมก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2563เลยนั่นเองนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะครับจากราคา 5,970 บาทเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับทำไมผมถึงบอกว่า31กรกฎาคมนะผมเพราะว่าผมคิดว่าอีกไม่เกิน 2-3 เดือนโควิดก็น่าจะหมดแล้วนั่นเองนะผมสถานการณ์ต่างๆนานาก็จะดีขึ้นนั่นเองนะผมและถึงตอนนั้นนะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่ราคาเดิมราคาเต็มของมันนั่นเองนะผมก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะผมโปรโมชั่นนี้ไม่ได้อยู่ถาวรนะครับก็รีบๆทำการทักเข้ามาซื้อนั่นเองนะผม 3,970 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR Code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมและจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ